สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกสก้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะครับก็สำหรับวันนี้มันมีกิจกรรมเยอะมากนะครับก็รีวิวกันไปแล้วนะพวกกิจกรรมเอาคืนอะไรพวกนี้นั่นนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยเพียบเลยนะครับโปเกมอนนะครับเลยพิกาชูอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่า ID เนี่ยของผมมันไม่เยอะครับมันก็แลกแต้มเอาคืนได้นิดเดียวนะนี่แต่ว่านี่ครับจะบอกอย่างนึงนะสำหรับใครที่ถามผมมานะว่าไอ้พวกหินวิวัฒนาการล่างเมกาเนี่ยเอ้ยไม่ใช่วิวัฒนาการล่างของเกรติน่าเนี่ยใช้ไหนใช้นี้เลยนะเนี่ยผมอยากได้เหมือนกันนะครับผมก็ต้องเสียเพชรทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ย 6,000 เพชรนะกับ 12,000 แต้มนะโหจะไปหาที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูกันไหมอ่ะโอเคผมก็ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อไปด้วยกันนะฮะมาดูกันไหมนะครับว่าสามารถแลกอะไรได้บ้างนะสมมติผมแลกเทหน้าตักเลยผมเทหมดหน้าตักเลยอยากรู้ว่าถึง 12,000 หรือเปล่าถ้าไม่ถึงก็เลิก โอ้โหน่าจะไม่ถึงแล้วเพื่อนโอ้โหดูดิ โคตรน้อยหมดแม็กยังไม่ได้อ่ะคิดดูแล้วกัน ดูดิได้พันกว่านะชีวิตหนอชีวิตเศร้าจริงๆเลยนะโอเคก็คือแลกไม่ได้หรอกนะครับ12,000อ่ะมันเป็นอะไรที่แลกยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีนะครับไอเทมไม่เยอะก็แลกได้นะครับประมาณนี้นะครับก็หลายอย่างเลยนะก็ที่จะแนะนำนะครับก็จะเป็นพวกนี่ครับเลปิกาจูนะโคตรแรงเลยนะครับบอกกันนี่แรงมากๆนะครับนี่แล้วก็มังกรตัวนี้ครับตี4เท่านะนี่สำหรับใครที่อยากได้กัตลอร์ดก็มาแลกตรงนี้นะฟิโนโมซ่าบอสยุงนะครับนี่สติกเกอร์ร่างมาสเตอร์ของกิลาติน่าเห็นไหมฮะมีหมดเลยนะครับเนี่ยก็ใช้เอานะครับนี่สติกเกอร์เป็นกระจูเลสนะฮะหรือถ้าเกิดใครอยากได้อาวุธก็แลกอาวุธไปก่อนนะครับนี่ครับประมาณนี้นะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะบวก3บวก3ได้ 15% นะบวก3ได้ 15% มันบอกว่าสกิลของกิลาติน่าจะแรงขึ้นเลยนะเป็นเฉพาะทางเลยนะแล้วก็มีพวกอาวุธต่างๆนะครับผมแล้วก็พวกใบแม็กบัตรฟักไข่อะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะก็นะครับอีกอันนึงนะครับคือวันนี้ผมกำลังช่างใจอยู่ว่าผมจะสุ่มนะครับตัวแกงก้าตัวนี้หรือเปล่านะครับมันเป็นแกงก้าพิเศษนะเดี๋ยวเราไปดูสเตตกันนิดนึงทำไมผมถึงแกงก้าสุ่มวันนี้ใช่ไหมฮะจริงๆวันนี้สุ่มแกงก้าใช่ไหมพรุ่งนี้มันมีกิจกรรมอีกอันนึงก็คือสุ่มไอ้ตัวนั้นอ่ะที่เป็นมันหนามครับหนามพิษนะครับของตัวโคจิโร่ฮะผมจำชื่อไม่ได้นะแล้วก็ประเด็นคือกิจกรรมใช้เพชรครับนี่มันมีตัวนี้ให้เรานะฮะถ้าเกิดว่าเราสุ่มเนี่ย 10,000 เพชรเนี่ยเราจะได้ดิสสกิลเลยครับ3 6,190 อันเลยนะหลายคนถามผมมานะครับว่าเฮ้ยไปเอามาจากไหนครับนี่แหละผมเอามาจากกิจกรรมนี้ครับนานๆมันจะมาทีนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับเราไปดูนะครับแกงก้าตัวนี้ก็หน่อยนึงนะครับว่านะครับมันมีอะไรพิเศษนะครับกว่าแกงก้าปกติซึ่งแกงก้าปกติเนี่ยผมไม่เล่นหรอกนะฮะนี่แกงก้าตัวนี้นะแกงก้าตัวนี้มีสกิลอะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่พาสซีฟก่อนนะครับเมื่อเข้าการต่อสู้นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีพิเศษ 5% นะแล้วก็จะไม่โดนนะครับความเสียหายธาตุดินนะฮะเมื่อถูกโจมตีนะครับจะมีโอกาส 60% นะครับทำให้ศัตรูหลับนะ2เทิร์นนะครับแล้วก็ทางที่นะครับตนเองหลับอ๋อเขาบอกเนี่ยทางที่ตัวเองหลบหลีกหรือไม่หลบหลีกนะครับอ๋อสถานะนะครับเลวิเทตนะครับผมต่อมานะครับท่าโจมตีท่าที่1นะครับก็ดีมิเตอร์นะสร้างความเสียหายท่าพลังจิตนะครับท่าเป้าหมายนะครับหลับก่อนที่จะถูกปัสสกิลจะได้รับความเสียหายเพิ่มอีก 100% นะครับโอ้โหก็คือต้องทำให้หลับแหละนะฮะถึงจะแรงนะครับต่อมานะครับไฮโปซิตนะครับอันนี้ทำให้ตัวหลับ2เทิร์นนะแล้วก็ลดความป้องกัน 20% นะครับแล้วก็หลังจากปล่อยสกิลนี้จะได้โจมตี1ครั้งนะครับโอ้โหดูดิเนี่ยมันน่าใช้ป่ะมันน่าใช้กว่านี่ครับแล้วก็ชาโดว์บอลนะสร้างความเสียหายธาตุผีนะครับเป้าหมายหลับจะโดนโจมตีแรงขึ้นอีก 100% นะครับตัวแอนติเมทนะครับเพิ่มนะครับ 30% พลังหลบนะฮะเมื่อโปเกมอนในทีมนะครับถูกโจมตีจะมีโอกาส 100% ทำให้ศัตรูหลับนะฮะนี่เป็นดับเบิลทีมนะฮะผมก็สามารถนะครับอยู่ในทีมผีได้นะป่วนดีจริงๆเลยนะน่าสนใจนะเดี๋ยวลองดูไหมคือตอนแรกอะผมรออะไรผมรอยักษ์เขียวนะแม่งไม่มาสักทีนะฮะหรือไม่ก็รอพวกอะไรอ่ะ
ทีมผีผมก็ขาดออกิลาติน่าก็ต้องรอหินอันหินมันแลกยากครับผมไม่อยากได้ตัวยักษ์เขียวมากกว่านะแต่ว่ามันก็ยากอยู่ดีนะฮะอ่ะโอเคตัดสินใจแล้วสุ่มเลยแล้วกันเป้าหมายผมอยากได้ดิสกิลอยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาดูกันนะว่าจะได้อะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะเปิดมาก็สุ่มกาชากันก่อนเลยนะฮะการันตี 21,000 วันนี้คงไม่มีการันตีนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาสุ่มกันนิดนึงนะครับจัดไปเลยนะฮะสุ่มฟรีก่อนวันนี้อ่ะโอเคสุ่มนะฮะ6ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6มันได้แค่4ครั้งป่ะอันนี้มันได้แค่4ครั้งเองอ่ะ10,000ได้ประมาณ4ครั้งผมก็ได้ชิปแค่80เองอ่ะดิผมก็ต้องไปหาอีกเท่าไหร่800นะแต่ไม่เป็นไรครับผมต้องการใช้เพชรให้ครบ 10,000 แล้วกันอ่ะโอเค EP นี้คงไม่ได้เก่งกล้ามาใช้นะแต่ว่าเราจะได้ดิสสกิลนะครับเพื่อดิสสกิลแล้วกันนะวันนี้ผมเทหมดหน้าตักเลยแล้วกันนะอ๋อเดี๋ยวก่อนกิจกรรมร้านค้าวันนี้ไม่มีใช่ไหมอ่ะโอเคเอาเลยจัดไปเพื่อนเพื่อดิสกิลของเรานะครับเฮ้ยได้ตัวอะไรมาไม่รู้เนี่ยโอ้โหเอฟี่ครับอ่ะโอเคเพื่อดิสกิลของเราอีกครั้งเฮ้ยอย่าสนานนี้ครับโอ้ได้ไม้นันโอ้ยเอ้ยมังกี้นะครับเพื่อดิสกิลของเราครั้งที่3จัดไปสไตล์โอ้สลิปนะครับเพื่อดิสกิลของเรานะครับรอบสุดท้ายนะครับเอาสัตว์เลี้ยงเต็มเวรกรรมนะครับเดี๋ยวเราไปย่อยกันหน่อยนึงนะสัตว์เลี้ยงเต็มทำไงดีครับตีบวกดีครับรออะไรโอ้มีผีนี่มีแล้วนะไซฮอนนี่มีแล้วนะครับที่เหลือตัวใหม่หมดเลยอะให้หยิบดูตัวผียามิรามิยามิยามิ2ตัวนะครับยามิยามิ2ตัวเนี่ยนิสัยอ๋อเดี๋ยวก่อนนะยามิยามิสาย ATK ด้วยนะครับอู้ตัวนี้นิสัยดีครับเก็บไว้ก่อนนะแต่ยามิยามิตัวนึงไม่ดีนะครับอ่ะโอเคไปสุ่มต่อนะครับมาได้ดิสกิลแล้วเพื่อนเอ้าได้ร่างเล็กเฉยเลยนะครับได้ผีตัวนี้มาครับตัวนี้ผีตัวนี้เก่งด้วยนะครับเฮืออ่ะโอเคเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะครับมาแล้วนี่ครับได้ชิปมาก่อน2 4 6 80นะครับขายอีก4นะแล้วก็กิจกรรมใช้เพชรครับผมขายแค่150เพชรเองนะฮะรับไปก่อนเดี๋ยวผมนี่ครับดิสกิล30 60เป็น90แล้วฮะใช้ไรเดียใช้ซื้อพลังกายไหมดูจะมีประโยชน์ที่สุดละนะครับจัดไปนะครับเรียบร้อยนะครับปั๊มอุ้ยได้ดิสกิลมาครับนี่190อันเห็นไหมครับเถื่อนๆเลยนะฮะโอเคโหได้เวลาปั้นตัวละครกันมันๆเลยนะบอกแค่นี้นะครับสู้ตัวนี้ก่อนนะครับเผื่อมันได้มาเนี่ยโอ้เจ๋งเลยนะครับบอกแค่นี้เจ๋งเลยนะดิสกิลนะครับเพื่อดิสกิลนะครับโอเคเรามาเช็คกันหน่อยนึงสัตว์เลี้ยงเต็มอีกแล้วเรามาดูกันว่ามีเต็มไปหมดเลยของนะครับที่ผมขอเคลียร์กระเป๋ากันนิดนึงนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาปล่อยให้เขาไปประจนภัยกันไหมนี่1ตัวนะครับแล้วก็มีแถวสกิล1ตัวมันตัวซ้ำไงนะฮะเก็บไว้ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรนะผีเนี่ยเพียบเลยนะหายใจผีไปก่อนนะประมาณนี้นะฮะดูครับทำอะไรดีนะครับกวาดล้างยิมก่อนแล้วกันนะครับนี่ได้ของไปเดี๋ยวไปอัพสกิลกันนะครับเขตจับ ผีใหม่ละ
อ่ะค่อยว่ากันนะครับกิจกรรมหมดไปแล้วนะอ่ะตีคริสตัลแล้วกันนะครับบินดินน้ำพลังจิตนะฮะบินดินน้ำพลังจิตโอ้โหครบเลยนะบินดินน้ำพลังจิตชุดนี้ก็ได้นะพูดถึงก็หาทองก่อนนะครับไม่มีนะฮะจะอัปเกรดโปเกมอนไม่ได้เลยนะฮะอ่ะออโต้ไปเลยนะครับตุ้มดูซิว่าดาเมจจะเท่าไหร่ประมาณนะได้ทองประมาณรอบละ200,000กว่านะ204 205ประมาณนี้นะครับก็ไม่คิดว่าจะได้เยอะมากนะครับโอเคไอ้พลังผมจะ1ล้านหรือแค่ติดเดียวนะเดี๋ยวนี้แหละจะมาทำพลังให้ถึง1ล้านนะผมมีดิสสกิลแล้วประเด็นน่ะวันนี้อาจจะไม่ได้เข้าด่านประจนภัยนะครับอาจจะมาทำกิจกรรมนะแล้วก็อัพพลังกันเฉยๆนะครับเดี๋ยวด่านประจนภัยเรามาต่อกันทีหลังแล้วกันเท่าไหร่โอ้โห 300,000 ครับโอเคเยอะสุดแล้วตอนนี้ถ้ามันเกิดว่ามันเข้าทีมกันอ่ะมันก็จะได้เยอะประมาณนี้แหละนะครับมารับแต้มกันนะชิวๆกันไปนะครับมีอะไรนี่โอ้ยอัดไปหมดครับพบกันครั้งแรกส่งไปเลยนะครับผมส่งหมดอ่ะนะครับผมขี้เกียจเลือกนะฮะเอาไปก่อนนะครับยิ่งมีโปเกมอนเยอะยิ่งได้เปรียบนะฮะมีอะไรกะยังไม่ได้ลงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาเก็บแต้มภารกิจสนุกไปแล้วมันได้ของนะครับการแข่งโลกผมก็ออโต้ไปเลยนะครับที่เขียนหาคู่แข่งขันนะครับลองดูนะครับว่าจะออโต้ได้แค่ไหนถ้าเกิดว่าผ่านเวฟแรกเนี่ย5ตัวนี้เราจะได้เปิดกล่องสมบัติ1กล่องนะมันก็จะมีโอกาสได้เครื่องประดับนะครับตั้งแต่กากยันสีทองเลยนะแล้วก็มีพวกไอเทมอัพเครื่องประดับอะไรพวกนี้เนาะก็แล้วก็จะมีการสะสมคะแนนด้วยนะครับอันดับนะผมยังไม่ได้กดเข้าไปดูอันดับเลยแล้วก็แต้มมาแลกป้ายนะครับก็คือแลกประดับไปใช้นั่นแหละนะครับในส่วนของการอัพประดับเนี่ยผมยังไม่ค่อยได้เข้าไปทำสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคตัวสุดท้ายละผ่านดิผ่านเวฟลงแล้วเว้ยอ่ะเวฟ2นะหยุดได้ตรงไหนเอ้ยอ๋อผมลืมเปลี่ยนนี่ว่าป้าแล้วเดี๋ยวหยุดก่อนว่าแล้วนี่ไม่ได้ใช้ทีมเทพผมนะครับอ่ะเปิดกล่องสมบัติได้ไอเทมอัพเครื่องประดับเห็นไหมเท่าไหร่โอ้โหล้านขึ้นหมดเลยพอไม่สู้แล้วนะครับไม่ไหวนะเสียเวลานะครับสู้ไปก็เสียเวลาอ่ะถือว่าเราเข้ามาสู้แล้วแหละนะครับคือเราไม่ต้องแบบว่าตะบี้ตะบันทำขนาดนั้นก็ได้นะฮะเราก็แค่มาดูครับเบอร์ลงเบอร์รี่เนี่ยเข้ามาดูอะไรที่มันทำง่ายๆทำก่อนเลยนะปลูกเบอร์รี่เนี่ยเบอร์รี่ก็ไปใช้ได้ดีนะครับรับไปเลยนี่เบอร์รี่ผมเลเวล3แล้วนี่หว่าอันนี้เพิ่งเลเวล1นะครับอ่ะอันนี้เลเวล1ปลูกไปก่อนนะครับส่วนเบอร์รี่นี้เลเวล2นะครับก็ปลูกเลเวล2ไปเหมือนจะชอบปลูกตัวนี้นะครับไว้เพิ่มเลือดนี่เบอร์รี่ฟรีมานี่เอาออร่าเบอร์รี่นะครับเปิดปลูกไปเลยนะครับเลเวล3อันนี้ปลูกไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้โปเกมอนที่จะมาใส่ตรงนี้เหรอก็ไม่มีตัวผมยังไม่มีตัวใหม่มาปั้นเลยแต่ยามิก็น่าสนใจนะยืนทีมผีอะไรเงี้ยให้โอกาสตัวอื่นบ้างดีกว่านะฮะให้โอกาสตัวอื่นๆเขาได้ขึ้นมาเล่นบ้างนะฮะดูจูลงดูจูล่านะอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่ะต่อเลยครับรับของนะครับอ๋อชะตาศัตรูนะโอ้โหมาถึงก็เจอกันเลยป่ะเลเวล70เหมือนกันด้วยนะส่วนใหญ่ชะตาศัตรูผมจะไม่ค่อยสู้นะผมจะกดยอมแพ้ไปผมขี้เกียจสู้นะตรงนี้มีใครจะเล่นยังไงก็ได้นะผมไม่จำเป็นต้องสู้หมดอ่ะคือถ้าสู้ชนะคุณจะได้ของนะครับเยอะแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดคุณแพ้คุณจะได้ของครึ่งเดียวแค่นั้นจบจริงอ่ะลองสู้ก็ได้นะครับจริงผมขี้เกียจสู้เนี่ยเฮ้ยอ๋อมันทำมันใช้ท่าโอ้ทำไปเล่นไปนะครับคาริโอตัวนี้มันมีตัวนี้อยู่ตัวหนึ่งต้องเคลียร์ก่อนต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนทันไหมเนี่ยนั่นไปแล้วหนึ่งนะเห็นไหมโดนคำสาปไปโอ้โหแล้วเอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยตัวเนี้ยโอเคน่าจะสู้ไม่ไหวนะครับเอาไม่อยู่ปะเอาครับอ่ะมาลองดูเอ้ยได้อยู่ดี
มันแพ้ต่อสู้ไว้เฮ้ยโอ้โหเกือบโดนโอ้โหอัดไม่เข้าครับประเด็นอันติเมตโอ้โหอัดไม่เข้าครับแม่งเอ้ยแม่งใส่พระอะไรวะ โอเคมันมีสกิลต้านทานเราอยู่ไงเกือบไปนะฮะรอบหน้านี่คือผมยอมกดยอมแพ้นะผมเกียรติสู้นะครับโอเคหมดพอดีนะครับก็ถือว่าผ่านกิจกรรมนี้ไปนะโหเพชรหมดเลยเห็นหันไปดูเพชรแล้วเหลือ300 หอต่อสู้นะครับเหมือนเดิมหอต่อสู้ก็มากดรับบัฟก่อนนะครับกดรับบัฟไปก่อนนะฮะสำหรับใครที่เล่นไปชั้นสูงๆแล้วมันก็จะให้เริ่มชั้นสูงๆเลยนะครับผมก็รับไปแล้วเปิดหีบฟรีนะครับโอ้ได้ของดีด้วยเมื่อกี้เราสู้สักหน่อยนึงนะเพื่อเป็นสู้หน่อยนึงนะครับเป็นพิธีกันนิดนึงโอ้ชิวๆเลยนี่อ่ะไปสู้เพื่อเอาแต้มไม่เฉยนะครับเดี๋ยวผมค่อยกลับมาสู้ใหม่นะฮะจริงๆไอ้กิจกรรมวันนี้ผมเก็บที่หลังหมดอะนะฮะโอ้เสียดายนะครับวันนี้ไม่ได้เข้าแข่งในส่วนของข้ามเซิร์ฟนะคูณ2นะครับเพิ่งจะว่างพอดีนะเสียดายมากเอ้าเมื่อกี้บอกจะเล่นครั้งเดียว มือกดไปครั้งที่2แล้วไม่เป็นไรนะครับครั้งที่2ก็ได้ลองดูนะครับจริงมันก็ไม่ยากครับอ่ะตายมีโล่ก็ไม่ช่วยครับบอกแค่นี้เพราะว่ามีถูกกรอบมันตีทะลุโล่ครับ ถึงคุณจะมีโล่ทุกตัวคุณก็ไม่รอดนะครับเรียบร้อยจิราชิครับอ่ะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเข้าเล่นโหมดอื่นกันดีกว่านะครับคือผมจะรีบอัพสกิลเนี่ยวันนี้ผมมาเพื่อสุ่มกาชาและอัพพลังนะเป้าหมายของผมคือ1ล้านนะครับวันนี้พลังต้อง1ล้านแล้วดูการแข่งกันบ้างนะจริงๆการแข่งระดับยากผมก็อยากจะลงเหมือนกันแต่ดูมันยังสู้ไม่ได้อะดูดิ75ยังไม่ค่อยอยากจะสู้เท่าไหร่อ่ะสู้แบบธรรมดาไปก่อนแล้วกันด่านธรรมดาเนี่ยผมไปสูงสุดคือด่าน14นะไปไม่ถึง15ตายก่อนนะครับตอนนี้มีแต้มไว้เพิ่มพลังกระชุบแค่150เองนะครับใช้ไปตอนครั้งที่ไปด่าน14แหละนะฮะแล้วมันสู้ด่าน15ไม่ไหวโอ้โหมันเก่งมากโอเคครับโอ้ได้ไอเทมจับโปเกมอนมานะครับเอาไว้ปาลดเลือดนะระดับสูงโหเสียดายมากครับไอดีนี้กิจกรรมเมื่อ4วันที่ผ่านมานะครับจับโปเกมอนเทพนะครับในป่านะไม่ได้เอ็นเต้ไม่ได้นาริตมิลาดนะครับเสียดายมากนะครับหลายคนมาเล่าให้ผมฟังนะครับโอ้ยผ่านด่านสบายมากเลยครับพี่คือผมมารู้อยู่นะครับว่าความสามารถของมันขนาดไหนนะมันจะช่วยผู้เล่นใหม่ได้ค่อนข้างเยอะนะแต่ตัวหมดครับไม่มีนะครับแต่ ID หลักอะผมมี700ใบผมสุ่มไป300กว่าใบประมาณ400ใบนะครับได้มาหมดทุกตัวเลยนะครับก็ถือว่าสำเร็จไปนะฮะแต่ใจอยากได้ ID สักตัวนึงนะครับผมอยากได้เอ็นเต้ผีอะนะครับเอ็นเต้ผีสักตัวนึงนะครับจะได้ช่วยผมได้เยอะเลยเพราะผมมีบัฟผีอยู่แล้วนะครับเอ้ยไม่รอดครับจบประมาณนี้นะครับสู้แค่นี้ก่อนแล้วกัน8ด่านเอาไอเทมไม่เฉยส่วนใหญ่ไอเทมตรงนี้มันจะได้พวกหินไต่ฟ้านะครับมีอะไรอีกอ่ะพอจะเล่นได้นะครับทีมข้ามเซิร์ฟหูนี้จะมีคนเล่นทีมข้ามเซิร์ฟไหมวันเนี้ยช่วงเย็นอ่ะไม่ค่อยมีใครเล่นหรอกนะผมว่าเอ้ามีเว้ยช่วยไปช่วยเขาก่อน ไปแบกทีมไหมไปเล่นสักนิดนึงนะครับนี่ผมมาเข้าให้ดูทุกหมวดเลยแล้วกันจะได้รู้ว่าเล่นกันยังไงนะครับวันๆทำอะไรบ้างนะครับปกติคลิปหลังๆที่ผมลงเนี่ยผมจะไม่ค่อยลงไอ้พวกนี้แหละนะครับคือผมลงคลิปแรกๆไปแล้วไงว่าเล่นยังไงหลังๆผมก็จะเล่นพวกด่านประจนภัยมากกว่าแต่วันนี้ผมยังไม่ได้ลงด่านนะผมอยากเอาพลังให้1ล้านก่อนแล้วเล่นทีเดียวนะฮะก็เลยมาเล่นด่านพวกนี้ให้ดูก่อนนะครับเก็บพลังกันนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกแล้วเป้าหมายวันนี้คือผมจะมาสุ่มกาชานะก็อยากได้ดิสกิลนะครับไม่ได้อยากได้โปเกมอนหรอกเพราะมันไม่ได้อยู่แล้วมีแค่หมื่นเพชรจะไม่ได้อะไรนะฮะต้องมีประมาณ 20,000 นะถึงจะได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ได้ดิสกิลมา190เนี่ยนี่แหละตัวทำให้พลังผมขึ้นเลยบอกแค่นี้เพราะตอนนี้ดิสกิลผมหมดแล้วด้วยช่วยได้เยอะนะครับดิสกิลอ่ะพลังขึ้นเยอะมากนะครับตุ้มเก็บคนเดียวคนอื่นไม่ต้องเล่นโอเคไม่เป็นไร
ถือว่าช่วยกันนะครับเพราะตอนเราไปเล่นเขามีคนมาช่วยเราเหมือนกันถ้าเล่นช่วง11โมงถึงบ่าย3อ่ะจะเจอเทพทั้งนั้นแหละพวกระดับมาสเตอร์เลเวล 2-300 อ่ะเขาก็แบกเราไงวันนี้เราก็มาแบกน้องๆกันบ้างนะครับอ่ะโอเคได้ไอเทมประมาณนี้แหละนะครับไอเทมไว้อัพเนาะเส้นทางฝึกฝนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะครับผมแค่อยากมารับของเฉยๆนะผมแค่อยากมารับของเฉยๆนี่นะครับมีอะไรลงได้อีกอ่ะลงใช้พลังกายนะครับสู้ข้ามเซิร์ฟโอ้โหสู้ข้ามเซิร์ฟเนี่ยไม่ค่อยมีใครมาเลยอ่ะแบบว่าเออเสาท้องฟ้าดีกว่าผมไม่ได้เล่นเสาท้องฟ้าเลยเนี่ยลืมเลยนะทีมที่1แล้วทีมที่2อ่ะทีมที่2ให้เป็นลูเกียดีกว่าเดี๋ยวก่อนผมเปลี่ยนทีมนะครับอันนี้ทีมหลักผมเลยแล้วกันนี่ทีมหลักนะครับ 900,000 โหดเกินอ่ะนี่ลูเกียนี่น่าจะได้ป่ะประมาณนี้แหละน่าจะไหวอยู่นะครับลองสู้ทีมนี้ก่อนไหวอยู่นะเอาทีมนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเล่นเสาทองฟ้าสักหน่อยหนึ่งโอเคสบายสบายถือว่าน่าจะผ่านได้ง่ายๆนะครับเผาก่อนเปิดโล่ก่อนอันนี้นะครับเพิ่มพลังโอเคปึ้งแล้วก็ได้โจมตีนะครับเทพเลยเปิดโล่ทีทำอะไรล่ะครับยังไงล่ะเพื่อนเผาไหม้จุบเรียบร้อยครับก็ด่านนี้ถือว่าผ่านง่ายๆดูอันนี้ก็มาเก็บสติ๊กเกอร์นะครับร่างมาสเตอร์ของ Risdon X นะครับถ้าผ่านอันนี้ผมจะเป็น50ละก็อีกแค่นิดเดียวเองดิ1ใน4นะครับครบ200ถึงจะเปลี่ยนร่างเป็นมาสเตอร์ได้นะครับโอ้โหนี่ชิวๆแหละทีมใหญ่ผมตุ้มๆทีมใหญ่ผมนะครับเพิ่มพลังอ่ะเพื่อนแม่งโชคดีมากเลยเดวิคอนเนียนเนี่ยแม่งมีตัวบัฟทั้ง2ท่าเลยทั้งไฟทั้งน้ำเลยคือวาเคเนียนเนี่ยมันมีทั้งไฟทั้งน้ำเหมือนท่าเดียวกันนะครับไม่ว่าใครจะเปิดบัฟตัวไหนมันก็ได้หมดอ่ะนี่คือข้อดีของเขานะนี่ครับไม่นอนเหมือนกันโอเคผ่านสเต็ปไปนะครับนี่ได้อีก10อ่ะเห็นไหมสู้ไปเลยแล้วกันไหนๆก็มาแล้วนะครับทีเดียวแล้วกันเอาทีมใหญ่สู้ไปเลยได้จบๆไปไวนะมันก็ไม่มีอะไรมากนะพูดถึงเฮ้ยโหลืมเก็บโฮโอก่อนนะครับเอ้ยอัดเข้าเหมือนกันนี่วาเอ้ยเอาเรื่องอยู่โอเคประมาณนั่นแหละโอเคผ่านด่าน2นะครับก็ถือว่ายังไม่ยากเท่าไหร่นะครับยังไม่ยากเท่าไหร่ไปต่อนะครับเลจิตระกูลเลจินะฮะแม่งมีหลายท่าด้วยดิก็ไม่เป็นไรครับหลายท่าก็หลายท่าครับไม่ซีเรียสนะครับมีหลายท่าไหมตึงเลจิเอ้ยโอ้ลืมแม่งมีเลือดลืมไป อันนี้มันมีเกราะเว้ยเลจิไอครับอึดนะตัวนี้ถ้าไปยืนกับไคโอก้านะแล้วก็ยืนกับอาร์ซิอุสล่างน้ำหรือน้ำแข็งเนี่ยโคตรถึกเลยนะครับไปตีโปเกมอนมุนวายได้นะด่าน28นะครับทีมน้ำนะทีมน้ำก็สู้ได้นะทีมนี้ผมสู้ได้ทุกทีมจริงไม่สนอยู่แล้วถึงเราจะไม่ได้เอนเต้ผีหรือนาริสมิลานะครับแต่เราก็ยังมีมิวทูเกราะอยู่นะครับคู่บารมีเราอยู่เดมอนคู่บุญนะครับได้มันตั้งแต่ EP แรกๆเลยกิจกรรมเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับโปเกมอนเทพเสียดายกิจกรรมมีแค่เดือนเดียวนะถ้ามีมากกว่านี้ก็คงสนุกอ่ะนะครับอ่ะหลายคนก็ยังแอบเสียดายอยู่นะครับก็อยากได้มาใช้งานเหมือนกันมันดีอ่ะนะครับอันนี้ลายทีมไฟฟ้านะทีมไฟฟ้ามีเซลบีเป็นตัวบัฟตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บตัวบัฟก่อนโอเคแล้วก็เก็บตัวบัฟไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวฮิลนะแต่นี้เป็นตัวบัฟธาตุนะครับไม่เหมือนกันนะเราก็เลือกเอาแล้วกันว่าเราจะเก็บบัฟธาตุหรือบัฟฮิลก่อนนะครับเซลบีมันจะเป็นบัฟช่วยเพื่อนนะแต่ไม่ค่อยมีอะไรมากไลโคนเนี่ยจะเป็นตัวป่วนนะทำให้ติดอัมพาตบ่อยมากนะครับโอกาสติดมันเยอะด้วยอ่ะโอเคหมดแล้วมั้งบอสใช่ไหมหมดแล้วนะครับค่อยว่ากันชั้น30นะฮะจบไปอีก1กิจกรรมนะครับโอ้โหเกือบเต็มนะ
กิจกรรมสำรวจไหมอ่ะสำรวจนะครับเฮ้ยก็นะถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อเล่นถึงนี้แล้วหรอก็เล่นอีกแค่2ด่านเองดิเล่นอีกแค่ด่านเดียวก็ใช้มิวได้แล้วนะลองดูอีกทีแล้วกันให้โอกาสนะครับมันรีทุกวันนะยังไงผมก็ต้องผ่านให้ได้แต่แม่งก็ผ่านยากจริงๆอะพูดถึงอะโอ้โหอึดอัดไม่เข้าเลยอะโอ้เรียบร้อยครับจบเลิกออกคือพลังมันยังไม่ถึงเนาะก็ไม่ค่อยอยากไปเล่นตรงนี้ครับงั้นผมใช้กวาดล้างแล้วกันนะครับกวาดล้างได้3ครั้งเนาะเอาของมาก่อนแล้วกันนะ125แต้มแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาอัพสกิลกันก่อนเลยแล้วกันไอ้นี่เดี๋ยวไปค่อยไปแข่งตอนคืนนะพวกข้ามทรงข้ามเซิร์ฟมีอะไรบ้างยังไม่ได้เล่นออกเดินป่านะครับผมก็จะมาเก็บตรงนี้แหละนะครับ3เก็บนี้ไปบวกนะโอ้มันมี600กว่าอันแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้อัพเลยทองมันไม่มีก็เลยไม่ได้อัพเนาะเอ้าแบตจะหมดนะครับไปการต่อสู้นะครับอัพของไปนะฮะก่อนนะผมรับพลังกายเพื่อนยังวะรับไปแล้วนะอ่ะโอเคเรามาอัพตรากันหน่อยนึงนะฮะโอเคอัพเท่าที่อัพได้แหละเลเวลมาครับอัพไปอัพไปนะครับรีไซเคิลไม่มีแล้วหมดนะครับอ่ะได้แค่นี้นะจะลองล้างดูป่ะล่ะล้างอีกสักหน่อยไหมอันนี้ล้างไปแล้วครั้งหนึ่งนะล้าง1ครั้งนะครับล้าง10ครั้งก็ได้นะครับอันนี้สีทองนะลองดูป่ะโอ้ผมก็อัดสีทองไปเยอะแล้วนะพูดถึง EP ที่แล้วอ่ะดูดิก็เกือบเต็มอ่ะพูดถึงนะอันนี้ก็เกือบเต็มนะเนี่ยถ้าอัพอีกมันจะแดงเลยไงดูดิเห็นป่ะเห็นป่ะเออขึ้นมาอยู่นะ400อันนี้ก็เกือบเต็มอ่ะพูดถึงอ่ะอันนี้ก็โอ้ได้อยู่นะโอ้โหได้หน่อยได้นิดนึงนะน้อยมากเลยนะไม่ได้เยอะเลยนะโอเคไว้ก่อนดีกว่านะครับไว้ก่อนดีกว่าอ่ะต่อมานะครับมันมีอันนึงนะครับที่ผมเห็นอยู่นะครับนี่รับก่อนโปเกมอนใหม่เมื่อกี้ไปสุ่มกาชามาไงก็ได้มาเพียบเลยแล้วก็อัพตรงนี้นะครับอ่ะก็ได้มาอีกนิดหน่อยนะครับพรสวรรค์นะครับอัพเป็นสเปเชียลแท็กแล้วกันนะครับจะ9,800แล้วอ่ะต่อมานี้ดีกว่านะครับเป็นสร้อยข้อมือแซดนะครับตอนนี้ผมมีตัวปั๊มมาแล้วนะตัวมีตัวปั๊มมานะครับนี่ผสมตัวปั๊มกันเถอะนะครับอ่ะไม่ได้ผสมตัวปั๊มอัพกันเถอะนะครับก็กดทีละ1ก็ได้นะครับหรือจะกดทีละ10ก็ได้นะครับประมาณนี้อัพไปทีละ10เลเวล3เลเวล4นะครับเลเวล5 6ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะพอถึงเลเวล10นะครับเดี๋ยวให้ดูอ่ะพอถึงเลเวล10นะครับมันก็จะให้เราทำการกดล้างได้นะโดยใช้นะครับอุกกาบาตนะครับในการล้างนะฮะอ่ะเรามาล้างกันไหมฮะล้างกันนิดนึงแล้วกันนะครับนี่ได้พลังครับเห็นไหมโอ้โหโคตรเยอะเลยนะฮะล้างอีกไม่เอาครับโอ้นี่ดีกว่าล้างโอ้โหถ้าล็อกนะครับมันจะใช้ลูกกระบาดเยอะขึ้นเฮ้ยได้อยู่แต่ว่าลองดูนะโอ้โหโอ้โหได้สปีดเพิ่มนะครับให้เราอัพพลังกันต่อแล้วกันให้มันได้เลเวลมากกว่านี้นะครับได้ไปนะครับก็ได้นะประมาณนี้แหละไม่ได้เยอะมาก19โอ้โห20พอดีครับก็ได้ล้างอีก1อันนะครับนี่ขึ้นมา1ล้านแล้วครับโอ้โหในที่สุดวันนี้ก็ทำได้นะฮะ1ล้านนะครับผมโอ้สุดยอดนะครับในที่สุดเราก็ทำได้นะวันนี้นี่1ล้านนะจริงๆมันล้างได้อีกนะนี่ไงเห็นไหมล้างไปดิโอ้โหไอ้แพ็กขึ้นมานะนี่ไงโอ้โหได้เพียบล็อกก่อนนะครับ1อันล้าง15เปลี่ยนเตตัด
ล้าง15โอ้โหเอาเลยครับตรงนี้โอ้โหได้มาบานเบอร์ครับได้มาเพียบเลยนะฮะไม่รู้ว่าเอาก่อนนะครับมันได้เยอะตรงนี้โอ้ยไม่มีอีกแล้วครับอันนี้ล้างทีละ30เลยจัดไปเด้รออะไรอ่ะเออโอ้โหดูครับอ่ะสุ่มอีกป่ะเก็บไว้30แม่ค่อยมาสุ่มอีกรอบนึงนะฮะอ่ะปั๊มไปนี่ครับประมาณนี้นะครับโอ้โหดูพลังก่อนนะครับ1,11,134 นะครับโอ้โหในสุดเราก็มาถึง1ล้านแล้วนะครับพลัง3ล้าน3แสนกันหมดนะดูครับโอ้โหในสุดในทีมเราก็1ล้านทุกทีนะนี่ยังไม่ได้ใช้ดิสสกิลเลยนะเออตอนแรกกะจะไม้ใต้สุดท้ายคือดิสสกิลนะเออเท่ากับวันนี้ได้มาประมาณ 50,000 นะฮะนี่ไงผมจะมาใส่ดิสกิลนี่แหละนี่ดูดิอันนี้มันจะหมดแล้วไงที่ผมบอกมันเหลือนิดเดียวนะครับแล้วก็มาใช้ตรงนี้ได้นะนี่100กว่านะครับแล้วก็10นะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวในส่วนของกิจกรรมพวกนี้เดี๋ยวค่อยเล่นต่อที่หลังนะนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมตอนคืนนะพวกลงบอสลงอะไรพวกนี้เนาะอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมSee you again สวัสดีครับ